สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแรกทันข่าวเรียบหูครับครับผมวันนี้นะครับก็เป็นการเจาะการบ้านนะของทีมใช้คำว่าบิ๊กเซเว่นย้ำว่าบิ๊กนะไม่ใช่ท็อปเพราะถ้าท็อปเนี่ยทีมผมไม่เกี่ยวบิ๊กคือความทีมใหญ่เอาง่าย7ทีมเราจะรวมนิวคาสเซิลด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทของเชลซีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งนะครับวันนี้เราจะเป็น3ทีมเรียงตามอันดับของตารางคะแนนนะอันดับ1แมนซิตี้อันดับ2อาร์เซนอลแล้วก็อันดับ3แมนยูส่วนพรุ่งนี้วันศุกร์ก็เป็นที่เหลืออีก4ทีมใช่นะครับต้องแก้อะไรบ้างต้องมีการปรับปรุงจุดไหนมีการเสริมตำแหน่งไหนนะครับเพิ่มเติมในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้เพื่อฤดูกาลหน้าครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบบว่าจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับครับวันนี้ขอคำว่าย้ำอีกทีบิ๊กไม่ใช่ท็อปย้ำอีกทีบิ๊กนะไม่ใช่ท็อปสดชื่นนะแล้วก็ขอฝาก K-Bank ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับผมครับผมอ่ะเราเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้ครับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะของซีซั่นล่าสุดนะครับแน่นอนแม้ว่าจะเป็นแชมป์แล้วแต่การบ้านที่พวกเขาต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไขหรือต้องเคลียร์อนาคตนักเตะก็ยังมีให้ทำในช่วงซัมเมอร์เหมือนกันเริ่มต้นที่อันแรกก่อนเลยครับงานแรกก็คือการจัดการกับอนาคตของ3มิดฟิลด์ในทีมอย่างพวกกุนโดกันแบรนาร์โดซิลวาแล้วก็คาร์วินฟิลิปครับว่าจะเอาอย่างไรครับสถานการณ์มิดฟิลด์ของแมนซิตี้นะครับก็3คนที่บอกนะครับก็คือถ้าไล่ไปทีละคนก็คืออิลคายกุนโดกันเนี่ยสัญญากำลังจะหมดแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าอนาคตยังคุมเครือมันยังมีมุมเล็กๆเหมือนกันที่คือแมนซิตี้เขาบอกว่าเริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับกุนโดกันเหมือนกันว่าอยากต่อสัญญาออกไปแต่นักเตะเองก็ยังไม่ได้การันตีนี่ว่าเขาจะเซ็นสัญญาต่อไปไหมเพราะเขาก็มีทางเลือกเช่นบาร์เซโลนาหรือทีมอื่นๆนะก็ตรงนี้ต้องรอดูส่วนแบรนาร์โดซิลวาเนี่ยอันนี้สัญญายังเหลืออยู่ก็จริงแต่ตัวนักเตะเองมีข่าวจะย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนั่นแปลว่าใจเขาเนี่ยมันมีเรื่องความคิดที่จะแบบหาความท้าทายใหม่อยู่เป็นประจำนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะล้างได้หรือเปล่าขณะที่เขาวินฟิลิปเนี่ยผลงานต้องบอกตามตรงว่าปีแรกยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เป๊ปต้องการดังนั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยจะยังให้โอกาสต่อไปในปีนี้หรือไม่นะครับเบื้องต้นคนที่มีข่าวหนักที่สุดณตอนนี้นะฮะนั่นก็คือมาเตโอโควาซิชนะครับของเชลซีนั่นเองนะครับเป็นแข้งของเชลซีที่เหลือสัญญาอีก1ปีค่าตัวก็น่าจะไม่ได้ถึงกับแพงมากจนเกินไปนะครับตอนนี้เชลซีอนุญาตให้ซิตี้มาพูดคุยกับนักเตะได้แล้วด้วยดังนั้นโอกาสถ้าดูจากโมเมนต์นี้นะมันมีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่นักเตะอาจจะไปร่วมงานกับเป๊ปนะที่แมนซิตี้ส่วนอีกคนนึงมีข่าวเหมือนกันนะครับจากสื่อต่างประเทศนะก็คือโจชัวคิมมิดนะครับแต่โอกาสสื่อก็วิเคราะห์กันว่าน่าจะยากนะเพราะว่าบาเยิร์นเองก็ต้องการเก็บคนนี้เอาไว้นะฮะแต่ว่าถ้านักเตะอยากจะย้ายจริงๆเนี่ยแมนซิตี้อาจจะต้องแย่งกับบาร์เซโลนาด้วยนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเองก็อยากได้นักเตะทีนี้มันขึ้นอยู่กับอย่างนี้นะฮะบาเยิร์นไม่อยากปล่อยแต่ถ้านักเตะต้องการความท้าทายใหม่นักเตะอาจจะขึ้นบัญชีย้ายแล้วเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับนะครับผมนี่คือตำแหน่งกองกลางนะทีนี้มาดูการบ้านชิ้นที่2ของแมนซิตี้นะครับคือการหาตัวแทนลาปอกแน่นอนว่ากองหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานเล็กๆแล้วกันนี่ครับได้เพิ่งได้แชมป์สมัยที่5หรือเปล่าเนี่ยชูเลข5สดๆร้อนๆเลยนะชูแชมป์เยอะจังขนาดปีนี้เป็นสำรองนะแต่ก็ยังแบบได้ชูหมายเลข5ของเขาก็คือแชมป์ใบที่5นะสำหรับพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสำรองคนสุดท้ายในตำแหน่งกองหลังอ่ะถ้าจะถูกเลือกอ่ะคือคนสุดท้ายแน่นอนทีนี้ดูทรงแล้วซิตี้น่าจะขายทำเงินครับถ้าเกิดมีทีมที่ซื้อให้ราคาใช้ได้อะไรแบบนี้หากขายไปก็ต้องหาคนใหม่อยู่ที่ว่าจะเอาเกรดประมาณไหนเกรดแบ็กอัพหรือเกรดเข้ามาแล้วเอาเก่งดีกว่าที่มีหรือเข้ามาเบียดเลยแต่คนที่เป็นข่าวด้วยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือยอสโกกาเดโอนถ้าเกรดนี้คือเอามาแย่งตัวจริงเลยนะเนี่ยใช่โหดจัดๆรัสเซียเลยถ้าเกิดเอาจริงนะเออแล้วก็จะมีชื่อคนอื่นอย่างเช่นผมเห็นมีชื่อพวกกองหลังในโปรตุเกสอีกนะซิโอซิวาอะไรพวกนี้มันก็มีชื่อพวกนั้นอยู่ครับก็อยู่ที่ว่าซิตี้จะแก้ไขแบบไหนแล้วมีข่าวมาสักพักแล้วนะกวาร์ดิโอลใช่โอ้ถ้าเอานี่มันแบบเสียคิดดูนะเสียลาปอกแล้วไปเอากวาร์ดิโอลมันแก่งกว่าเดิมอีกอะอันนี้เชลซีไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วเพราะเชลซีไปซื้อเบนโดบาเดชิลมาแล้วให้คนสะดุ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นนาธานอาเก้ใช่คือจริงๆปีนี้อาเก้เล่นดีแต่กวาร์ดิโอลถ้าเกิดซื้อมาแพงเนี่ย
มันต้องเบียดเบียดกันสนุกนะแล้วหลายคนถามว่าแมนซิตี้จะกล้าทุ่มหรอกวาร์ดิโอลแพงอ้าวอย่างน้อยเขาขายลาป๊อกเขามีทุนครึ่งนึงแน่ๆใช่ป่ะเขาก็ออกเงินเพิ่มอีกครึ่งนึงโอลาป๊อกอย่างขี้เหร่ผมว่าก็ขายได้40 50ใช่ไงก็ครึ่งนึงจากที่จะเอาไปซื้อได้เลยก็คือบวกเงินอีกหน่อยก็สบายซิตี้อยู่แล้วครับการบ้านชิ้นที่3นะครับตามหาแบ็คซ้ายก็คือเราจะเคยได้ยินข่าวกันอยู่เนาะว่าแบบยังอยากจะเติมในตำแหน่งนี้นะครับแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนมาเล่นระบบ 3-2-4-1 แล้วซึ่งไม่ได้เป็นเหมือนเล่นเป็นแบ็คธรรมชาติอะระบบ 3-2-4-1 มันไม่มีแบ็คด้วยซ้ำใช้อาเก้เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแต่ดูเหมือนว่าซิตี้เองก็ยังมีข่าวกับแบ็คซ้ายอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะยิ่งพวกเขาน่าจะปล่อยการเซโลด้วยเพื่อทำเงินอีกก้อนนึงใหญ่ๆเลยนะฮะพวกเขามีข่าวกับเบนชิเวลอยู่ช่วงนึงแต่ว่าทางฝั่งเชลซีดูทรงแล้วไม่น่าปล่อยครับแล้วก็มีข่าวกับอัลฟองโซเดวิสของบาเยิร์นอันนี้ก็ลูกรักของบาเยิร์นนะจะปล่อยเหรอขณะที่คีแลนเทียนนี่ก็มีข่าวว่าแวบเหมือนกันนะครับต้องมาดูว่าเป๊ปจะเอาจริงไหมแล้วถ้าเอามาจะมีการปรับระบบกลับไปใช้แบ็คธรรมชาติหรือเปล่าเบนชิเวลตัดไปได้เลยเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญา อันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับผมว่าเป๊ปอาจจะเหมาแบ็คซ้ายกับไอเซนเตอร์เท้าซ้ายเป็นคนเดียวกันก็คือคุณเล่นเซนเตอร์ได้คุณเล่นแบ็คซ้ายได้ซึ่งยอสโกควาริโอนี่แม่งตอบโจทย์ถนัดเท้าซ้ายเล่นเกมรุกดีถ้าช่วงไหนเล่นแผนหลัง3แบบไม่มีแบ็คก็ควาริโอยืนเซนเตอร์ตัวซ้ายถ้าบางช่วงอยากเล่นแบ็คโฟแล้วแบ็คซ้ายอาชีพไม่มีจริงๆเอาควาริโอไปเล่นก็ได้นี่การบ้านซิตี้ยังมีอันอื่นอีกไหมผมว่าคือปัญหาเขาไม่ได้เยอะคือพอปัญหาไม่ได้เยอะเนี่ยมันไม่ได้ต้องมองถึงคนที่เสริมเพื่อเอามายืนตัวจริงแต่ว่ามันก็ดูตำแหน่งต่อตำแหน่งถ้าเสียใครไปอย่างเสียกุนโดกันไปก็ค่อยหาคนมาเติมเสียลาป็อกก็ค่อยหาคนมาเติมมันไม่ได้แบบต้องกระเสือกกระสนถึงขนาดที่จะต้องไปเอาให้ได้นะในตำแหน่งนั้นๆดังนั้นนี่ก็คือการบ้านของซิตี้คือแก้แค่ 2-3 จุดจบแล้วนิดเดียวและส่วนใหญ่เป็นเชิงสควอตเดฟด้วยนะครับไปดูอาร์เซนอลกันดีกว่านะครับรองแชมป์เก่าว่าการบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับข้อแรกนะครับสื่อบอกว่าต้องหาตัวแทนกรานิตชาก้านะครับกรานิตชาก้าเนี่ยจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนทำให้อาร์เซนอลเนี่ยต้องการมิดฟิลด์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เข้ามาใหม่นะครับซึ่งที่มีข่าวตอนนี้ก็อย่างเช่นเมสันเมาส์แต่ว่าเมสันเมาส์เหมือนกับจะไปแมนยูมากกว่าใจเอียงไปทางแมนยูนะใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่สนใจก็คืออิลคายกุนโดกันของแมนซิตี้นั่นแหละอันนี้คือมิดฟิลด์ที่จะเอามาเล่นเป็นตัวเชิงรุกเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ตัวซ้ายแทนชาก้าแต่มิดฟิลด์เนี่ยอาร์เซนอลจะเอา2คนอีกคนคือจะเอาตัวตัดเกมครับตอนนี้สนใจ2คนในภาพนี้เลยก็คือเดคแคนไรส์ของเวสต์แฮมกับทางมอยเซสไกเซโดของไบรตันอย่างเดคแคนไรส์เนี่ยต้องไปแย่งกับบาเยิร์นแต่ภาษีอาร์เซนอลอาจจะดีกว่าตรงที่เป็นทีมในลอนดอนไรส์เคยบอกว่าอยากอยู่ในกรุงลอนดอนต่อนะครับไกเซโดเนี่ยถ้าเงินถึงจริงๆเนี่ยเลท70ล้านปอนด์มีโอกาสสูงที่ไบรตันจะยอมขายหรือถ้าไม่ได้2คนนี้เลยข่าวบอกว่ามีสนใจมาร์ตินซูบิเมนดี้ของโซเซดัดคนนี้ก็กลางรับใช่ไหมใช่กลางตัวเทพเลยไหมถ้าของในสเปนคือจะบอกว่าซูบิเมนดี้มันไม่ใช่สายตัวตัดเกมนะจริงคือเราให้มองภาพของเซคิโอบูสเกตใช่ใช่นะที่แบบดาวเกรดลงมาหน่อยเป็นตัวอ่านจังหวะใช่เป็นตัวอ่านจังหวะคือแต่ไม่ใช่ฮาร์ดแมนแท็กเกิลไม่ใช่ฮาร์ดแมนใช่เป็นตัวอ่านจังหวะเป็นตัวเปลี่ยนจังหวะจากลุกเป็นรับได้นะครับเป็นแบบกึ่งๆโฮลดิ้งมิดฟิลด์อเนกประสงค์ผมดูแกเล่นแล้วผมนึกถึงพวกจอร์จินโญ่คล้ายออกบอลดีแล้วหลังๆเนี่ยมีเหมือนกับเพิ่มออปชันเรื่องของการเติมขึ้นไปยิงได้ด้วยครับผมครับเพราะฉะนั้นแดนกลางเนี่ยการบ้านอาร์เซนอล2คนนะอันนี้คืองานใหญ่เหมือนกันนะตัดเกม1แล้วก็ตัวเบอร์8ตัวซ้ายอีก1นะครับใช่ต้องแทนชาก้าข้อต่อไปก็คือกองหน้าที่จะเอามาเป็นแบ็คอัพให้กับกาเบรียลเชซุสนะครับซีซั่นนี้อีกหนึ่งปัญหาที่สื่อเขาบอกว่าอาร์เซนอลไปไม่ถึงแชมป์เนี่ยคือนอกเหนือจากซาลิบาเจ็บแล้วเนี่ยการที่ขาดเชซุสบางช่วงเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันโอเคแหละว่าอาจจะมีเอ็ดดี้เอ็นคีเทียพอแทนได้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากขณะที่เลอันโดทรอสซาก็ทดแทนได้แต่ก็ไม่ได้เป็นหน้าเป้าธรรมชาติแกเป็นปีกซ้ายซะมากกว่าส่วนฟาโลดินบาลูกุลเนี่ยไปโชว์ฟอร์มดีกับการยืมตัวที่แรงแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยากอยู่กับทีมต่อคงอยากย้ายทีมเพื่อให้เป็นตัวหลักนะครับดังนั้นอาร์เซนอลน่าจะซื้อกองหน้าสักคนมีข่าวกับมาโกสเลโอนาร์โดนะครับดาวรุ่งบราซิลอันนี้บาลูกุลนะนะครับคือเขาน่าจะย้ายใช่อีกคนนึงฮะนี่คนนี้อายุ20ปีติดทีมชาติบราซิลU20อยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่4โอ้เยอะนะที่จะแก้เนี่ยก็คือปีกขวานะครับคนนี้จะเอามาเพื่อแข่งขันกับบูกาโยซาก้าครับมีข่าวกับมูซาดิยาบีของไบเออร์เลเวอร์คูเซนซึ่งอาจจะเป็นการคุยในดีลของกรานิตชาก้าก็ได้นะคือชาก้าค่าตัวจะไม่ได้แพงมากแต่ดิยาบีเนี่ยสื่อบอกว่า40-50ล้าน
ปอนด์นะครับมันก็อาจจะต้องคุยแบบนี้ไหมอ่ะชาก้าบวกเงินขอแลกดิยาบี้ยังไงเจ้าหน้าที่สโมสรต้องมาคุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราขายชาก้านะแต่ว่าเดี๋ยวขอรวมอันนี้ไปหน่อยขอได้ไหมเท่าไหร่ลดหน่อยถ้าผมว่านี่4คนแล้วนะ4คนแล้วยังไม่จบนะครับมีคนที่5นะครับแต่สื่อบอกว่ามันอาจจะเป็นฟูลแบ็กก็ได้หรืออาจจะเป็นเซนเตอร์ก็ได้อาร์เซนอลมีปัญหาตรงที่เวลาขาดวิลเลียมซาลิบาเนี่ยโอ้โหเป๋เลยครับเห็นเลยว่าร็อบโฮลดิ้งยังแทนไม่ได้นะครับเลยต้องแบบมีช่วงที่เปลี่ยนเอาคีวีออมมาเล่นแล้วก็จุดเนี้ยเขาบอกว่ามันส่งผลต่อการหาแบ็กขวาด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะสมมติถ้ามันมีแบ็กขวาธรรมชาติจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเซนเตอร์เจ็บมันเอาเบนไวท์กลับมาเล่นได้ไงนะครับชื่อที่โผล่มาตอนนี้เนี่ยมันคืออีวานเฟรสเนด้าของเรอัลบายาโดริดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือดีวายอ่านว่าเรนจ์หรือเปล่าดีวายเรนจ์ดีวายเรนจ์ของอาร์เจ็กซ์นะครับแล้วก็มีข่าวกับชูอัลกันเซโลด้วยคือมันอาจจะไม่ได้ซื้อแค่คนเดียวก็ได้นะเพราะให้มองแบบนี้ผมว่าเอาคนหนึ่งแน่ๆกราบขวาเพื่อมาเป็นตัวสำรองให้กับทางเบนไวท์หรือโทมิยาสึเพราะโทมิยาสึเจ็บบ่อยแล้วกราบซ้ายเนี่ยถ้าปล่อยคิรันเทนี่มันก็ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจะคุณจะกำลังมองถึงกันเซโลไหมซึ่งเล่นเหมือนเล่นได้เหมือนชินเซนโก้เลยคือเผอเก่งกว่าด้วยแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าซิตี้จะอยากปล่อยตัวให้กับอาร์เซนอลอีกไหมปล่อยซินเชนโก้ปล่อยเชซุสมาแล้วอาร์เซนอลอัพเกรดดาบคืนสนองอะหรือถ้าเกิดอาร์เซนอลผมว่าถ้าถามผมไม่ถ้าไม่มองค่าตัวเอามองแบบแก้คนเดียวจบเนี่ยกันเซโลแม่งตอบโจทย์จริงเพราะอะไรขวาได้ซ้ายได้ขวาได้ซ้ายได้คนที่คัฟเวอร์ตำแหน่งได้หรืออ่ะผมเชียร์คนนึงอาจจะไม่ได้มีในข่าวนี้แต่ถ้าเกิดคุณหาสเปคที่เอามาเป็นตัวสำรองขวาได้ซ้ายได้แนะนำคลายวอลเกอร์ปีเตอร์ของซาวแฮมป์ตันคนนี้เล่นได้สองฝั่งแต่ติดอย่างเดียวเคยอยู่สเปอร์ไม่รู้ว่านักเตะจะโอเคไหมมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3กันบ้างนะครับก็งานใหญ่ที่สุดเลยคือการหากองหน้าระดับท็อปเข้ามาเติมเต็มครับเป็นงานใหญ่แล้วก็งานหลักของแมนยูนะหากองหน้าต้องเป็นแบบระดับตัวจริงด้วยหลังจากที่มาร์ซิยาลเจ็บบ่อยครับฝากความหวังไม่ได้แล้วก็วอลเวกฮอสนะก็ผลงานไม่ตามเป้าดูแล้วไม่น่าจะเซ็นถาวรด้วยแมนยูต้องยกระดับนะครับข่าวระบุว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งตอนนี้คือแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับค่าตัวก็ตั้งเอาไว้100ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆครับแมนยูก็มีตัวเลือกรองนะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนของนาโปลีดูซานวลาโฮวิชของยูเวนตุสแล้วก็กันเซโลลามอสของเบนฟิก้าซึ่งเอาว่ากันตามตรงนะค่าตัวไม่ได้หนีกันมากวลาฮูวิชอาจจะดูถูกกันนิดนึงนะแต่ว่าโอซิมเฮนหรือว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยแม้กระทั่งกันโซโลลามอสบอกว่าไม่ต่ำกว่าแบบหลัก80 90 10080 90ถึง100ล้านเพอร์เฟคสุดก็คงเป็นแฮร์รี่เคนไม่ต้องปรับตัวนักเตะมีใจใช่แล้วซึ่งแมนยูเขาวางเป็นเป้าหนึ่งไงคือจะลองพยายามเอาให้ได้ได้แฮร์รี่เคนมาคนเดียวอ่ะโอ้โหว่าแมนยูลุ้นแชมป์ปีหน้าได้แรดฟอร์ดนี่ติดปีกอะผมบอกเลยนะแบบสไตล์แบบว่าให้เคนเล่นเป็นกึ่งๆฟอร์สไนได้แล้วแบบแรดฟอร์ดหุบเข้าไปฉีกเข้าไปอะไรเงี้ยขนลุกน่ากลัวนะแต่ว่าต้องเอาให้ได้ก่อนขนาดซอนเฮงมินเคนยังปั้นมาแล้วทำไมแรดฟอร์ดเคนจะปั้นไม่ได้ถูกป่ะนะทีนี้ครับตำแหน่งต่อมาคือการเสริมกองกลางคุณภาพมาแบ่งเบาภาระคนที่มีอยู่ตอนนี้ตัวเลือกของแมนยูแล้วดูจะเป็นแบบมีความคืบหน้าด้วยก็คือเมสันเมาส์ของเชลซีนะครับล่าสุดบอกว่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวเหลือแค่รอคุยค่าตัวกับเชลซีถ้าเกิดว่าปิดดีลเนี่ยราคาจะไปจบที่ประมาณ 50-70 ล้านปอนด์แล้วก็แปลว่าแมนยูเนี่ยนะก็น่าจะไม่เซ็นขาดมาเซลซาบิเซอร์ที่ยืมตัวมาจากบาเยิร์นมิวนิกด้วยบวกกับจะขายสกอตแม็กโทมิเนเพื่อทำตังค์แต่ว่าคือถ้าเอาอ้างอิงจากข่าวไม่ใช่แค่เมสันเมาส์คนเดียวแมนยูอยากได้กองกลางเพิ่มอีกสัก 1-2 คนด้วยจริงๆถ้าได้เมาส์มาคนนึงเนี่ยอันนี้ก็เอามาคัฟเวอร์บรูโน่กับเอริกเซนแต่ผมว่าเอาตัวตัดเกมมาสักคนนึงด้วยก็ดีนะผมเห็นด้วยอันนั้นอยากได้อยู่กาซิมิโร่เนี่ยสังเกตเลยคือไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่สังเกตตอนที่โดนใบแดง2รอบช่วงที่เขาไม่อยู่ยวบนะยวบครับใช่มันเป็นตัวสำคัญมากคนมีคนมาคอยแบ็กอัพให้คาซิมิโร่เป็นหนึ่งในที่จะใช้คำว่าถ้าไม่นับแรดฟอร์ดที่เด่นมากๆคาซิมิโร่ผมว่าเป็น player of the season คนที่2ได้เลยของแมนยูใช่ครับทีนี้ผู้รักษาประตูคนใหม่ครับโอเคแหละว่าเดบิตเคอาร์นะต่อสัญญาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเก็บคลีนชีทมากสุดในพรีเมียร์ลีก17ครั้งแต่ว่าเราเริ่มเห็นแบบจุดข้อผิดพลาดของเดคอาร์เนี่ยบ่อยขึ้นนะครับจุดเนี้ย
สื่อหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็มองว่าด้วย1สไตล์การเล่นอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์เทนฮากนะครับการใช้เท้าไม่ดีแล้วก็เรื่องของการยืนระยะเพราะว่าอายุก็นะหลัก3แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องหาคนที่เอามาแย่งตำแหน่งหรือว่าเข้ามาแบบเพิ่มความกดดันความเข้มข้นในเรื่องของการเบียดตำแหน่งมือ1มีข่าวกับดิโอโก้คอสตาของปอร์โตเอมิลิโนมาร์ติเนสจากวิลล่าแล้วก็ทางโคเบลของดอร์ทมุนด้วยตอนนี้เป็น3ชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อแต่ในภาพนี้มีภาพพิกฟอร์ดแล้วก็เสริมมาคนนึงนะเกินมาคนนึงพิกฟอร์ดเกินมาคนนึงแต่ก็อาจจะมีข่าวเชื่อมโยงได้เหมือนกันคิดว่าโกผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ยากเพราะทุกคนรู้ดีว่ามาก็ไม่ได้รับการการันตีผมว่ามันเป็นงานที่ต้องมาดูว่างบประมาณจากกองหน้ากองกลางเหลือเท่าไหร่แล้วก็ขายใครแล้วยังพอมีงบประมาณไหมอ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นท้ายๆอ่ะเป็นโจทย์ที่ไม่ต้องรีบแก้หรือถ้าไม่จับพัดจับผูไม่นั่นจริงๆอ่ะยังมีดีนเฮนเดอร์สันอ่ะทันขึ้นมาสมมุติว่าก็คือมันเป็นงานสุดท้ายที่แก้ก็ได้หรือไม่แก้ก็ได้มันยังไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นไงงบเหลือค่อยซื้อใช่ครับผมทีนี้อีกตำแหน่งนึงคือกองหลังตัวแทนแม็กควายครับสื่อบอกว่ายังไงก็ต้องขายนะต่อให้ราคาตกกว่าตอนที่ซื้อมาจากเลสเตอร์คือเป็นสถิติ85ล้านปอนด์สถิติกองหลังแพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ลีเดเลฟไม่รู้ว่าจะรั้งให้อยู่ต่อได้ไหมเพราะโอกาสลงเล่นน้อยแมนยูก็ต้องหาเซนเตอร์เข้ามาเพิ่มนะครับมีชื่อของยูเลียนทิมเบอร์ของอาแจ็คแล้วก็มีคิมมินแจจากนาโปลีนะอยู่ในข่าวพิจารณาโดยเฉพาะลายหลังครับคิมมินแจเนี่ยบอกว่าแมนยูจริงจังใช่แมนยูจริงจังด้วยนะครับโอ้โหผมเพิ่งเห็นเนี่ยเดลี่เมลรายงานแมนยูลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล10ล้านปอนด์เฮ้ยบ้าผมตกใจนะตอนแรกผมประเมินไว้20ถึง30กับฟอร์มตอนนี้เนี่ย Exclusive Manchester United set to pay Harry Maguire 10 million pounds to leave Old Trafford summer โอ้โหทำไมมันถูกอะไรสักขนาดไม่น่าถูกขนาดนั้นไหม10ล้านปอนด์อ่ะ20อ่ะเอาแบบ20ให้หน่อยเหอะแม็กควายอ่ะ25 30ยังได้เลยผมว่า10ถูกไปอ่ะนอกจากกองหลังคุณคิดว่ายังมีอะไรไหมเช่นแบ็คขวาเห็นมีข่าวครับของฟิลโป่งต่อสัญญาดาโล่ไปแล้วต่อสัญญาดาโล่ไปไอ้วันวิสก้าก็เหมือนช่วงหลังฟอร์มโอเคดังนั้นจะเก็บไว้คู่สองถ้างบประมาณไม่ได้แบบไร้จำกัดขนาดนั้นเนี่ยแบ็คขวาก็อย่าพึ่งก็ได้ฝั่งซ้ายมีฟิลโป่งก็ปล่อยไปก่อนชอมาลาเซียอยู่แล้วนะครับปีกก็เยอะละปีกพอดี4ตัวเลยคือปีกก็มีข่าวกับมิโตมะนะแต่ก็ยังไม่จำเป็นไงใช่ป่ะข่าวคำเป็นข่าวลือไงมันมีแรชฟอร์ดมีซานโชมีอันโตนี่มีกานาโชคือขอแค่เรียกฟอร์มได้คือปีกไม่ต้องซื้อจริงกองหน้านั่นแหละกองหน้ามีฟิลตัวโรเตชั่นกองหลังตัวโรเตชั่นก็น่าจะพอของแมนยูนี่คือการบ้านของแมนยูแล้วก็3ทีมที่เรามาฝากวันนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามพรุ่งนี้นะครับเป็น EP ต่อไปครับนะอีก4ทีมที่เหลือมีอะไรบ้างลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์นิวคาสเซิลฝากติดตามนะครับแล้วมาเก็บตกกันทั้งหมดขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติต่อช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงค์จากกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจและแล้วก็ขอฝากเกมกระชับมิตรครับสเปอร์เลสเตอร์ที่ราชมังนะครับ23กรกฎาคมจำหน่ายบัตรแล้วที่ ticketmelon.com นะตั้งแต่ 1,500 บาทถึง 5,500 บาทนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะวันนี้ครบถ้วนนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ